ที่รัฐบาลเนี่ยนะคะมีมาตรการช่วยเหลือออกมาต่างๆรัฐบาลเนี่ยเองบมาจากไหนที่มาแจกจ่ายช่วยเหลือในแต่ละโครงการกู้มาก็เป็นหนี้กันทั้งประเทศอยากให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยคไม่ต้องวิเคราะห์เรากก็พูดมาตลอดว่ารัฐบาลเนี่ยสองปีที่ผ่านมานี่ด้านหนึ่งกู้ด้านหนึ่งแจกะ,ะก็จะเอาเงินมาจากไหนเนาะถ้ามันมีแต่กู้กับมีแต่แจกมันถือว่าเป็นสัญญาณอ,าอะไรไหมอาจารย์กู้แต่แจกมันทําให้เศรษฐกิจมันไม่ยุบ มันก็ยังทําให้จัดเก็บรายได้ได้แต่มันเป็นหนี้อ่ะเป็นหนี้ก็ใช้ในอนาคตสิไม่งั้นคุณจะไปนคุณซื้อบ้านมีเงินสดทั้งก้อนไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะอยู่ในภาวะสมดุลเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการลงทุนเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมจ๊ะทั้งเรื่องลงทุนทั้งเรื่องการขายทรัพย์สินมันหลายอย่างนะอย่าไปนั่นมาเอาเป็นว่าอย่างนี้เอาเป็นว่าถามว่าเงินนี่เข้ามาจากไหนเขาก็เอามาจากคนที่มีเหลือเขาเรียกว่าผู้ออ,อม,อมใช่ไหมผู้ออ,อม ถ้าออมไปฝากธนาคารธนาคารเหลือสภาพคล่อง <c oughs> ก็มาลงทุนพันธบัตรรัฐบาลค <c oughs> คนที่มีเงินฝากแล้วก็อยากได้ได้ดอกเบี้ยมากกว่าก็ไปซื้อพันธบัตร <c oughs> ก็เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลก็วนไปวนมาอย่างนี้แหละ <c oughs>